แต่รายละเอียดมากเลยอะตามข้างในก็แบบมีลายมีอะไรน่ารักมากเลยราคาดีด้วยโอ้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้ไหนอ่านหน่อยสิคาโววี่ dry rich stock อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้อะเนี่ยเราเขียนอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะโมก็จะมาเปิดกล่อง Advent Calendar นะคะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนธันวาเนาะเพื่อนๆก็อาจจะเห็นมีเขาเปิดกล่อง Advent Calendar ในแบบต่างๆบ้างนะคะซึ่งสำหรับปีนี้โมก็เปิดช็อกโกแลตอยู่นะคะของ Milka ช็อกโกแลตเนาะสำหรับคลิปนี้จะมาเป็นตะดา Advent Calendar ของIKEA นะคะหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่า IKEA หรือ IKEA อะไรอย่างงี้เนาะก็โมไปได้มาจากที่อีเกียนะคะเรียกอีเกียตามประเทศไทยแล้วกันเนาะเพราะว่าโมอ่านได้มีโอกาสแวะไปดูต้นคริสต์มาสมาแต่ไปได้ห้างอื่นแทนเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะนี่โมตั้งกล้องเอียงหรือว่าช่างมันเถอะสำหรับวันนี้นะคะก็โมก็จะมาเปิดกล่องเจ้าตัวนี้นะคะซึ่งปฏิทินก็อย่างที่โมเคยอธิบายในวิดีโออื่นๆที่เป็นของ Advent Calendar แล้วนะคะก็คือก่อนที่จะเข้าวันคริสต์มาสนะคะเข้าเดือนธันวามาปุ๊บตั้งแต่วันที่1ถึง24คนที่นี่เขาก็จะมีเปิดของขวัญกันนะคะคือทุกวันละ1ช่องตั้งแต่วันที่1ธันวาไปจนถึง24ก่อนถึงวันคริสต์มาสแล้วก็ค่อยเป็นบูมของขวัญคริสต์มาสอะไรอย่างงี้เนาะสำหรับAdvent Calendar ของ IKEA นะคะราคาที่โมได้มาคือ8 ยูโร 99 เซนต์นะคะแต่ถือว่าคุ้มมากๆเป็นช็อกโกแลตของอีเกียแล้วก็ด้านหลังนะคะเขาจะมีให้ดูเลยว่าดูความหลากหลายเขาสิว่าช็อกโกแลตเขาก็จะในเนี้ยก็จะเป็นประมาณนี้หน้าตาน่ากินทั้งนั้นเลยเนาะแต่ละอย่างจากรูปไม่รู้จะออกมาเหมือนในรูปไหมนะแต่ดูตรงนี้นะคะเขาจะมีตัวคูปองอีเกียให้ด้วยซึ่งเขาเคลมไว้ว่ามีคูปอง2ใบใน24วันของขวัญ24วันนี้นะคะจะมีคูปองอีเกียอยู่2ใบโดยที่ในเนี้ยไม่ใช่ในนี้ในแรนดอมทั้งหมดในอีเกียนะคะมีตั้งแต่มูลค่า4 ยูโรจนถึง800 ยูโรซึ่งภาวนาให้ในนี้ได้800หวังสูงมากก็ไม่รู้จะได้เท่าไหร่เนาะแต่สมมติว่าถ้ามี4ยูโรทั้ง2ใบซึ่งเป็นขั้นต่ำของเขาก็8ยูโรแล้วถือว่าคุ้มมากๆถ้าหัก8ยูโรออกไปเนาะก็เหลือ99 เซนต์ก็คือตัวนี้99 เซนต์เท่านั้นช็อกโกแลต24 ชิ้น22สิก็หักไป2ใบที่เป็นคูปองก็ถือว่าคุ้มมากๆแบบน่ากินน่ากินนะทั้งนั้นเลยนะคะก็เรามาลองเปิดดูเลยดีกว่าแกะกล่องกันเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะโมก็ไม่ค่อยทำตามเท่าไหร่เนาะมีคลิปปีนี้น่าจะมีคลิปเดียวที่เป็น Advent Calendar ของ Milka นะคะที่โมจะเปิดรายวันก็คือวันต่อวันแล้วก็อัดไว้แต่โมมีความรู้สึกว่ามันลำบากชีวิตโมมที่ต้องนั่งถ่ายแบบทีละวันทีละวันแล้วเปิดทีละวันเนาะอย่างเหมือนปีที่แล้วโมก็เปิดทีเดียวนะคะของ Advent Calendar ที่เป็นตัวช็อกโกแลตกับอีกคลิปนึงจะเป็นตัวของ L'Occitane เนาะโมก็เลยเช่นกันกับอันนี้นะคะโมจะมาเปิดทีเดียวรวดแล้วก็เพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นในวันเดียวกันไปเลยนะคะว่าแต่ละวันของ IKEA นั้นมีอะไรบ้างแรกนะคะตรงนี้เนาะดีมากเลยจริงๆแล้วอะมันจะมีคำอ่านด้วยนะแต่ว่าต้องเรียกวาดิมาอ่านแหละเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษคงเป็นอวยพรอะไรสักอย่างประมาณนี้แล้วเขาดีมากๆเลยนะคะระหว่างนี้เขามีแบบบับเบิ้ลรองรับได้เห็นไหมช่วงระหว่างตัวนี้เพื่อที่จะถ้าช็อกโกแลตจะละลายหรือกระแทกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่กระแทกแต่ซึ่งโมจะโชว์ให้ดูแต่ละวันของปฏิทินคริสต์มาสนะคะเพราะโมคงจะไม่กินหมดนี่ทั้งหมด24ชิ้นโมกินของช็อกโกแลตเยอะมากต่อวันช่วงนี้เนาะเพราะอะไรก็ช็อกโกแลตตามเทศกาลแต่โมแอบมีกล่องแล้วก็เดี๋ยวปิดฝาแล้วก็เอาไว้ค่อยๆทยอยกินเนาะแต่โมจะโชว์ให้เพื่อนๆดูว่าแต่ละช่องเป็นแบบไหนบ้างนะคะก็ล็อกมาสิอันนี้ก็จะเป็นไวท์ช็อกนะคะกับด้านหลังวันที่2นะคะเห็นเฮ้ยอันนี้ดูน่าสนใจ
อันนี้ไม่มีเป็นคำอวยพรอะไรนะคะมีแต่เป็นรูปภาพเขาทำดีมากเลยนะคือใส่ใจข้างในด้วยว่าต้องมีรูปภาพดูน่าอร่อยดูเป็นอะไรน่าจะเป็นอะไรกรุบกรอบที่เป็นแบบเยอะไปเนี่ยมันดูน่าจะเป็นกรุบกรอบอ๋อน่าจะเป็นมะพร้าวนะออกมาแล้ววันที่4นี่นะคะเป็นอะไรเอ่ยอันนี้ไหนอ่านหน่อยสิคาโววี่ทรีริชสต็อกอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเนี่ยเขาเขียนอย่างเงี้ยคาโววี่ทรีริชสต็อกอะไรประมาณนี้เนาะช่างมันเถอะก็ประมาณว่าเป็นรสกาแฟนะคะแต่ได้คำเดียวตรอยลิสอะไรประมาณว่า3คำนี้ประมาณอะไรสัก3อย่าง3รส3อะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยถามว่าดิหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะน่ารักมากเลยตอนที่โมเปิดมาอ่ะเปิดโชว์ใหม่ตอนแรกที่โมเข้าใจว่ามีช็อกโกแลต22แล้วก็เป็นการ์ดอีก2เป็น24ไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วเปิดมาพอช่อง6มันไม่ได้มีแค่การ์ดมันมีช็อกโกแลต2อันเลยแล้วอยู่ในแพ็คเกจด้วยนะคะเนี่ยทั้ง2อันโมจะโชว์ให้ดูเป็นอย่างนี้นะคะเหมือนกันเนาะ2อันคุ้มมากๆแล้วข้างในก็จะเป็นการ์ดอย่างนี้นะคะซึ่งการ์ดที่โมบอกอะว่ามันจะมี2การ์ดอย่างน้อยใน1คาล endar นะคะของการ์ดอีเกียซึ่งเขาเขียนมาตรงนี้โมถามมาดิมาแล้วว่าเขาบอกว่าเราคือเรายังไม่ได้รู้มูลค่าของบัตรที่เราได้นะคะแต่ขั้นต่ำก็คือ4โรแน่นอนเราจะรู้เมื่อเราจ่ายเงินที่อีเกียนั่นก็คือเราต้องไปจับจ่ายใช้สอยที่อีเกียซึ่งเราจะต้องซื้ออะไรสักอย่างแล้วเราก็จะรู้ว่าการ์ดนี้ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะนะคะวันที่7อยู่ตรงมุมล่างนี้นะคะโมชอบนี้ที่เขาทำแพ็กเกจแบบแน่นหนาเอามีเทียนด้วยเป็นเหลี่ยมมาเลยนะคะอันนี้ช็อกโกแลตอันไหนเอออันนี้นะคะเป็นอะไรสักอย่างครีมครีมอันวันที่8นะคะโอ้มีฮอตดอกด้วยดูวันที่8ก็เป็นช็อกโกแลตอันไหนเอ่ยนี่นะคะเป็นเม็ดอัลมอนด์แล้วก็คลุกน้ำตาลอะไรสักอย่างตัดแรงไปหน่อยแอบติดอันล่างไปด้วยมีซานต้าตัวน้อยอย่างนี้นะคะรสชาติอะไรเป็นครีมอะไรสักอย่างทีรามิสุอ่านออกแค่ทีรามิสุน่าจะเป็นทีรามิสุข้างในนะคะตอนนี้ติดนะคะอยู่มุมล่างนี้เนาะมีหัวใจน้อยๆนะคะตรงนี้แล้วก็โอ้ข้างในอะไรดูดีจังเลยชอบตรงความที่คล้ายๆเหมือนช็อกโกแลตเบลเยียมที่ไม่เหมือนแต่ละอันจะไม่เหมือนกันแล้วก็มีให้ลองอย่าให้อ่านพยายามอ่านแล้วอ่านไม่ออกอันที่11นะคะอยู่มุมบนนี้เนาะแอปพาร์ตเป็นเจ้านกน้อยอ๋อนี่ใครกินเป็นช็อกโกแลตแล้วก็เป็นส้มแบบผลไม้เปรี้ยว12ค่ะมีโอมินเนาะจอนส้มอุ้ยเกือบร่วงอันนี้เป็นแท่งๆคิดว่าน่าจะเป็นประมาณว่าเวเฟอร์ข้างในนะคะนะคะลัคกี้นัมเบอร์อยู่มุมนี้เลยตรงข้างในไอเกียอีเกียนี่เลยนะคะเป็นกระทะแล้วก็นี่เหมือนจะเป็นถั่วอะไรสักอย่างไวท์ช็อกโกแลตนี่นะคะไป14นะคะมุมบนนี้เนาะเป็นลูกบอลแต่ข้างในคาดว่านั่นจะเป็นอะไรกรุบๆกรอบๆเป็นถั่วหรือว่าเป็นไส้สักอย่างนะคะดูแล้วโฟกัสไหมอ่ะ
15นะคะเป็นลูกม้าถั่ววอลนัทนะคะวอลนัทอร่อยมากนะกินเปลือก6นะคะต้นโอ้น่ารักจังเลยมีช็อกโกแลตมีลายด้วยตรงนี้นะคะมือแอบติดช็อกโกแลตรูปภาพเป็นรูปเก้าอี้นะคะส่วนช็อกโกแลตก็เป็นเหมือนเป็นถั่วอะไรสักอย่างปนกันน่าอร่อยเลย9ธันวาคมนะคะเริ่มกระดาษเริ่มเย็นเป็นบอลแล้วก็เป็นเคลือบด้วยไวท์ช็อคข้างนอกนะคะ20นะคะแล้วเป็นกล่องช็อกโกแลตเลือกกล่องของขวัญเพื่อนๆจะเห็นไหมมันมีลายอยู่เห็นไหมคะ21นะคะอยู่ตรงมุมนี้เนาะลูกหัวใจนะคะอันนี้ไม่รู้ข้างในมีไส้อะไรไหมไม่ได้ลองชิมไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆเลยเพราะว่าคาดว่าถ้ากินหมดนี่ทีเดียวทั้งกล่องก็เบาหวานน่าจะกินไอ้22แล้วตรงนี้นะคะโคมไฟรู้สึกอะไรเอ่ยเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาแล้วก็มีลายทางๆตัดนิดนึงนะคะ13นะคะ23ตรงนี้เนาะพอมันเริ่มแกะออกหมดแล้วกระดาษทั้งกล่องจะเริ่มไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะขาดเลยมันไม่แน่นหนาเลยรถไฟโอ้ชอบอันนี้ทำลายน่ารักมากเทมาต่างโอ้ยรถม้าหรือม้าเฉยๆม้าเฉยๆทายแล้วนะคะ24ก่อนคริสต์มาสนะคะ24ถ้าไม่กดไว้มันต้องขาดแน่ๆโมขอกด2มือก่อนเป็นช่องที่อ้าวตรงนี้แอบหลุดมาอันนึงเป็นช่องที่ใหญ่ที่สุดนะคะของวันที่24เกินคริสต์มาสซึ่งก็จะมีคำอธิบายนะคะเป็นการ์ดซึ่งการ์ดมีตั้งแต่มูลค่าตั้งแต่ประมาณ4ยูโรจนถึง800ยูโรแล้วแต่ว่าถ้าเราจะโชคดีได้อันไหนนะคะแล้วก็ต้องเอาไปใช้ที่อีเกียเราก็จะรู้ว่าเราได้รับมูลค่าเท่าไหร่นะคะน่ารักมากดูสิคือคุ้มมากๆเลยอันนี้คือช่องใหญ่จะมีวันที่6กับวันที่24นะคะเพราะว่า24จะเป็นวันสำคัญคือก่อนวันคริสต์มาสแล้วก็วันที่6ที่นี่เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะเซนต์นิโคลัสเดย์อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเด็กๆก็จะได้ขนมช็อกโกแลตคือโดยเอารองเท้าบูทไปวางริมหน้าต่างอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบใส่ผลไม้เหมือนส้มแล้วก็ใส่ถั่วที่มีถั่วแบบเปลือกถั่วเหมือนถั่วต้มบ้านเราอะนะแล้วก็พวกช็อกโกแลตลูกกวาดขนมอะไรเงี้ยของเด็กๆเนาะซึ่งก็เป็นวันสำคัญของเขาแล้วก็อันนี้ของวันที่24นะคะในช่องวันที่24เนี่ยก็มี2อันคือจะพิเศษมี2อันในช่องวันที่6กับวันที่24นะคะโดยที่จะมี2อันในแพ็คเกจจิ้งอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีการ์ดเดี๋ยวโมขอวางก่อนการ์ดก็คืออันนี้ดูพิเศษพรีเมียมมากๆนะคะก็กับการ์ดของวันที่6นะคะมันก็จะมีการ์ดอย่างนี้เนาะ2ใบซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามูลค่าในนี้เราจะได้เท่าไหร่แล้วแต่ความโชคดีเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าสมมุติโมเอาไปใช้ตอนไปอีเกียครั้งหน้าแล้วถ้า
โมได้มีโอกาสทำวิดีโอโมก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าตกลงโมจะได้มูลค่าการ์ดในอีเกียเท่าไหร่แต่โมว่าแค่เจ้าช็อกโกแลตทั้งหมดเนี่ยก็รู้สึกว่าคุ้มมากแล้วนะคะในราคา8.99 ยูโรเพราะว่าแอดเวนต์คาล endar พวกช็อกโกแลตอื่นๆที่โมซื้อมาอะไรเงี้ยราคาพอกันประมาณ8 ยูโร 9 ยูโรนะคะแต่นั้นก็จะเป็นแบบรูปแบบต่างกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็ธรรมดาแต่อันนี้รู้สึกว่าช็อกโกแลตเขาพรีเมียมกว่ามากๆนะคะก็เดี๋ยวอาจจะได้ดูในวิดีโอต่อๆไปถ้าโมได้ไปช้อปปิ้งที่อีเกียอีกครั้งแล้วโมลองใช้การ์ดอันนี้นะคะเพื่อนๆนั่นก็เปิดครบไปแล้วแต่ว่าโมมีอะไรบางอย่างมาให้เล่นเพิ่มเติมเพื่อนได้ยินเสียงไหมอันนี้อาจจะเห็นหน้าโมใช่ไหมอันนี้เวลาส่องใบอ่ะคือไม่มีอะไรนะอันนี้คือโหลดแอปเข้ามานะคะแล้วทีนี้เอามาจากของวาดิเพราะว่ารู้สึกจะใช้ได้ใน Google ไม่ใช่ Apple ไม่ใช่ Apple Store แต่เป็นของ Google อะไรสักอย่างที่เขาเอาไว้ดาวน์โหลดอ่ะเนาะคือเวลาโหลดแอปพลิเคชันนี้มานะคะสำหรับตัว Advent Calendar เนาะมันจะมีเสียงเฉยๆหน้าจอจะไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติเพื่อนๆส่องไปอย่างนี้ตอนแรกส่องอย่างนี้ไม่มีอะไรเนาะเป็นแค่เสียงใช่ไหมคะเพื่อนเห็นไหมแต่พอส่องอย่างนี้ปุ๊บโมจะทำยังไงให้มันเห็นชัดดีเห็นไหมในหน้าจอโทรศัพท์มันจะต่างกันนะคะแล้วซานต้าตัวจิ๋วเห็นไหมจากปกติมันเป็นดูจากตัว Advent Calendar นะคะมันจะเป็นต้นคริสต์มาสเป็นรูปที่ต่างกันแต่พอเอาโทรศัพท์อันนี้ใช้แอปพลิเคชันส่องไปนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ปิ๊งน้องหายไปไหนแล้วเห็นไหมดูในหน้าจอโทรศัพท์นะคะปริ้งเปิดไฟแล้วก็เป็นอันเดิมนั่นแหละค่ะที่อยากจะโชว์คือน่ารักมากๆมีแอปพลิเคชันที่อันนี้ก็ยังมีเสียงอยู่แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ส่องไปกับถ้าเราโหลดแอปพลิเคชันแล้วส่องไปกับเจ้าตัวปฏิทินอ่ะมันก็ขึ้นเป็นรูปอื่นขึ้นมาเลยแล้วก็มีเจ้าซานต้าเดินไปเดินมาแล้วก็มีเสียงแบบกระดงกระดิ่งอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเก๋มากๆนั่นก็คือเป็นอีกลูกเล่นหนึ่งที่โมยังไม่เคยเจอใน Advent Calendar อื่นๆนะคะหรือเขาอาจจะมีหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเพื่อนๆเคยเล่นอะไรแบบนี้ก็แชร์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะและค่ะสำหรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับ Advent Calendar ของ IKEA หรือว่า IKEA นะคะที่โมได้มาในราคา8.99 ยูโรถือว่าคุ้มมากๆกับช็อกโกแลตที่แบบหลากหลายมากๆนะคะแล้วก็สามารถได้บัตรตัวส่วนลดไปลุ้นกันด้วยว่าจะได้ตั้งแต่ระหว่าง4 ยูโรจนถึง800 ยูโรว่าโมจะได้เท่าไหร่นะคะใน2 ใบนี้เนาะก็นั่นแหละค่ะสามารถซื้อได้ที่อีเกียโมไม่แน่ใจว่าที่อีเกียที่ไทยจะมีตัว Advent Calendar แบบนี้ไหมนะคะเพื่อนๆคนไหนถ้าไปอีเกียหรืออีเกียที่ไทยนะคะก็คอมเมนต์มาบอกได้เนาะว่าเห็นเจ้า Advent Calendar ตัวนี้ไหมหรือว่าใครเล่น Advent Calendar ตัวไหนนะคะก็พูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ